ครั้งที่มีการรายงานข่าวต่างๆนะคะเราก็พยายามที่จะนำเสนอในแง่มุมต่างๆให้คุณผู้ชมได้เห็นกันเพื่อให้คุณผู้ชมได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในบ้านเราเนี่ยนะคะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างค่ะอย่างคลิปปิดท้ายวันนี้นะคะที่เราจะนำมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังกันค่ะเป็นคลิปที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อคุณพิเชษสุวรรณนุสริโพสต์เอาไว้ค่ะเป็นงานสถาปนกิจขนาดเล็กแต่เขาบอกว่ามันยิ่งใหญ่อลังการมากที่ยิ่งใหญ่นั้นก็เพราะว่าน้องภูอายุ13ปีเป็นเด็กชายคนหนึ่งนะคะครอบครัวของเขามีอาชีพเกี่ยวกับการจัดพิธีชาปนกิจของชาวล้านนาค่ะจัดงานได้อย่างยิ่งใหญ่ทีเดียวนะคะและที่สำคัญค่ะน้องเนี่ยก็พยายามจะถ่ายทอดประเพณีนี้แล้วก็ขนบธรรมเนียมนี้ให้พวกเราได้เห็นกันด้วยนะคะสำหรับงานเผาศพร่างของสัตว์เล็กสัตว์น้อยหนูจะเป็นนกเป็นปลาเป็นแมวหรือว่าสุนัขนั่นเองค่ะน้องถ่ายทอดพิธีกรรมได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็ครบถ้วนเลยนะคะไปดูความสามารถของน้องภูวัย13ปีในคลิปส่งท้ายรายการกันนะคะส่วนในช่วงนี้หมดเวลาของคนบอกข่าวแล้วค่ะดิฉันสุปิญญาพร้อมกับทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ 17:05 น.วันนี้สวัสดีค่ะ